กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการธนกิจนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาได้นะจะได้ลุ้นเป็นผู้โชคดีกันนะคะรายการจะได้ประกาศกันนะคะส่งมาที่4221606ระบุชื่อนามสกุลข้อความแล้วก็จังหวัดให้ชัดเจนนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่ท่านนี้นะครับคุณสุทิตานะคะเบอร์โทรศัพท์7819ให้เดาก่อนว่าเขาเป็นแฟนรายการเราประจำไหมแน่นอนเพราะว่านามสกุลเขาชาลีนะครับเป็นแฟนรายการประจำอยู่แล้วขอบคุณนะฮะที่คือจะประจำไม่ประจำก็ตามนะฮะหรือจะสิ่งใดที่ท่านเข้ามาเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทุกเอสเอสมีคุณค่ากับผมเสมอบูชาให้อะไรให้ค้าขายดีนะครับถ้าเป็นคุณสุทิตาชาวชาลีเนี่ยแนะนำบูชานางกวักนะครับนะฮะโอมปู่เขาเขียวมีลูกสาวคนเดียวชื่อนางกวักนะฮะหญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายทักนะครับนะฮะนะสำหรับขายอาหารแบบนี้ด้วยเนาะขอให้ค้าขายอาหารตามสั่งคือณช่วงเนี้ยนะถ้าจะเป็นระบบเรื่องของการค้าขายเนี่ยนะอาหารของคุณเป็นการรักษาระดับที่ดีแล้วก็ได้ลูกค้าที่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจรลูกค้าประจำเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะมักใส่ใจเรื่องของบริการคุณบริการดีอยู่แล้วเพียงแต่จังหวะร้านมากขึ้นว่าเศรษฐกิจกระชับตัวอาจจะยอดขายโลแบตเตอรี่หน่อยแต่ไม่เป็นไรระยะยาวผ่านครับนะคุณทิตาครับจ้ะเอสเอ็มต่อมาค่ะคนนิรันดร์นะคะเลขบ้าน77/102ขอลายเซ็นค่ะอ๋อขอลายเซ็นมอบลายเซ็นให้คุณนิรันดร์เลยนะครับนะฮะคุณนิรันดร์นะฮะลายเซ็นนี้เอาไปใช้นะครับแล้วก็เวลาไปใช้สถาบันการเงินด้วยนะแนะนำเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการรั่วรินเรื่องการเงินบ้างแต่ก็ไม่หนักหนานะครับเลขรถดีอยู่แล้วนะฮะ3516นะฮะเกิดอำนาจเรื่องทรัพย์เรื่องพกทรัพย์มีการเดินทางปลอดภัยคร่าวๆครับจ้ะเอสเอ็มต่อมาค่ะคุณเสน่ห์ค่ะถามสุขภาพช่วงนี้ปวดเส้นเอ็นบ่อยครับโชคลาภการเงินเป็นอย่างไรมีการปวดบ่อยด้วยบ่อยปวดหัวก็ได้นะครับส่งเข้ามาอันนี้มันเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะฮะคือบางอย่างบางสิ่งนะฮะไม่ทราบไม่รู้แต่ว่าเราจะได้มองเหตุการณ์สิ่งที่นะระวังสักนิดนึงเสน่ห์เนี่ยนะฮะแน่นอนเรือนร่างสังขารเรานะฮะถ้าพูดถึงเรื่องหนักถ้าโครงสร้างก็พอดีแหละแต่ว่าตอนนี้จะเอาเรื่องนิดนึงกับของเก่าของเดิมที่เราใช้พลังงานเวลาเราไปยกเราไปแบกอะไรแล้วเราก็ไม่ค่อยระวังบางทีการยกการย่อนะตัวนี้แล้วสะสมะนะรวมทั้งกรรมเขาเรียกว่าพังผืดที่เกาะ อยู่ในช่วงที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้เป็นเราพยายามผ่อนคลายนะฮะมากมือต่อการออกกำลังกายแล้วจะผ่อนคลายได้บางคนออกกำลังกายต่อเนื่องแล้วไม่หยุดก็ไม่ได้โครงสร้างเนี่ยมีนะแต่พังผืดหรืออะไรมันก็จะเกาะนะฮะเรื่องฟิตเนสต่างๆก็ต้องดูแลนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะเรื่องของสุขภาพ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณเฮียงนะคะจากเชียงใหม่โอ้สวัสดีครับชาวเชียงใหม่นะครับ467เลขบ้าน467เลขบัตร408การเงิน467ก่อนนะครับเรื่องโชคลาภมีไหมนะครับคุณเฮียงนะครับโอกาสรับลาภก้อนโตมีอยู่แล้วคุณเฮียงก็มีสตังค์แล้วนี่นะครับในจังหวะนี้ก็สะเดาะข้อกับผม10,000ก่อนได้ไหมไม่ก็ไม่ต้องสะเดาะคุณเฮียงฟังอย่างหนึ่งในการทำทานที่ดีเนี่ยแนะนำให้คุณเฮียงทำทานก่อนนะครับพรุ่งนี้นะเช้าๆเลยทำทานนะฮะเกี่ยวเรื่องน้ำนะครับน้ำปานะนะฮะหรือว่าส่วนที่เป็นทำทานให้กับสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่างๆทำได้บางทีก็ให้ข้าวกับนกนะฮะข้าวกับนกข้าวกับไอเลืออาหารการกินข้าวสุนัขจรจัดก็ได้ทำทานอย่างเนี้ยนะฮะกุศลตรงนี้เกิดขึ้นนะฮะเขาว่าเห็นบุญทันตาอันนี้เป็นเรื่องที่ความเชื่อนะฮะถ้าทำได้ก็ดีแล้วอย่าลืมนะฮะในการที่ขอโชคขอลาภก็บอกว่าต้องทำบุญใหญ่นะฮะเรื่องของสมาธิกรรมฐานต้องมีแต่ไม่คือไม่ใช่การแลกเปลี่ยนกันเพราะคุณเฮียงเนี่ยอ่อนล้ารุนแรงไปนิดนึงกับเรื่องกรรมประเภทนี้ทำไว้นะครับว่าบางครั้งเนี่ยไร้โชควาสนาอยากขอพรบุญมาพาดวงดีค่ะครับนี่ไง SMS ต่อมาเลยค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณโสภินครับสุขภาพค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยบูชาอะไรดีคะถ้าบูชานะพระสังฆจารย์นะฮะพระองค์ทวมๆอ้วนๆนะครับนะฮะที่มีสะดือกลมๆเนี่ยนะครับนะฮะองค์กลมๆทวมๆหน่อยจริงๆอ่ะท่านรูปลักษณ์หล่อนะฮะสวยงามนะครับอันวิจิตรทีเดียวแหละคุณโสภินนะฮะการที่เรารู้สึกว่าบางทีนะฮะการกินยากินวิตามินไปหรือแม้แต่การดูแลแล้วรู้สึกว่ามันไม่คล่องตัวเท่าที่ควรเนี่ยสภาวะเลือดลนสภาวะความไม่คล่องตัวเนี่ยเกิดขึ้นกับสภาวะเรื่องของสมาธิกรรมฐานแนะนำนะครับให้การเจริญกสิณไฟเตโชธาตุหรือถ้าองค์ภาวนาใดที่คุณคิดว่าเป็นจริตแล้วชอบนะฮะทำต่อเนื่องแล้วเป็นไงบุญที่ดีจิตที่ดีกายที่ดีแล้วจะทำให้เราผ่องแผ้วแล้วเราก็รู้สึกโล่งใจครั้งเนี้ยที่ไม่โล่งใจที่ไม่ติดเพราะว่าสภาวะความรู้สึกเรานั่นเองนะลองทำดูจะดีนะครับลายเซ็นได้แล้วไม่ให้ครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณหนูจะสอบใบประกอบโรคศิลป์เภสัชผ่านไหมคะแล้วก็จะได้งานทำเร็วๆนี้หรือเปล่าจากคุณ
จิตตะพรโอ้โหมีเภสัชนะฮะนะอนาคตเภสัชจะลืมสั่งยาให้น้องงวยด้วยนะครับยาป่วยบ่อยเนาะยาแก้ป่วยบ่อยนะครับไอคอกไอแคกเนี่ยนะครับแต่ว่าของอาจารย์นี่ไอเลิฟอยู่นะครับเอาฟังดีๆคุณหนูนะฮะผมไม่ใช่คุณหนูคุณจิตตาพรเนี่ยเขาจะสอบนะใบโรคศีลผ่านไหมคะนะครับเป็นคำถามที่สามารถตอบได้ผ่านนะพื้นเก่งนะฮะแล้วมีสติปัญญาสูงแต่เพียงแต่ว่าในส่วนเนี้ยนะครับมันยังไม่ค่อยแน่นเรื่องของภาษาเรื่องของส่วนที่เป็นเรื่องของวิชาการที่เข้มข้นนิดนึงนะฮะผมว่าถ้าเติมเต็มอีกสัก 5% 10% ก็ผ่านเฉลี่ยอยู่แล้วนะครับคราวนี้นะมีโอกาสสำเร็จครับคุณจิตตาพรนะครับครับผมน้องจิตตาพรนะฮะนะมาในส่วนของผู้โชคดีกันบ้างเลยดีกว่านะคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะฮะกับวันนี้ล็อกเก็ตบรมครูพิลาภนะคะที่จะมอบให้รายชื่อ3ท่านผู้โชคดีนะคะ3ท่านนี้เห็นชื่อตัวเองแล้วนะรีบนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel นะคะแล้วก็ระบุว่าเป็นผู้โชคดีได้รับนะคะเป็นของขวัญของรางวัลของวันนี้เลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะคะติดตามชมรายการได้วันพุธถึงวันศุกร์ 18:00 น. ถึง 19:30 น. วันนี้เวลาครูทาแล้วคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ